สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Black Touching The Amazing Show ท่านผู้ชมครับเรื่องแรกของเราในวันนี้ผมไม่รู้ว่าจะนำเสนอเรื่องอะไรดีเพราะเรามีเรื่องของหอยและไข่แม่เรื่องมันมีอยู่ว่าทีมงานของเราก็ดันด้นไปถ่ายทำเรื่องเกี่ยวกับหอยและไข่แต่ผมไม่รู้ว่าจะเอาเรื่องไหนออกอากาศก่อนดีครับถามทีมงานดีกว่าทีมงานอยากดูเรื่องหอยหรือไข่ก่อนครับไข่ครับไข่ทุกคนอยากดูเรื่องใครหมดเลยถ้าอย่างนั้นเราไปดูหอยกันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับวันนี้ทีมงานเขาบอกว่าจะส่งผมเนี่ยมาทำงานกับคนคนหนึ่งแต่ว่าเขายังไม่บอกนะครับว่าทำอะไรเดี๋ยวว่าเขาบอกว่าให้มาเจอที่ตึกนี้แหละครับยังไม่มีแววเลยใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ทีมงานแปลกแต่จริงเขาบอกว่าให้ผมมาหาพี่ที่นี่ครับไปทำงานกับพี่ไปเป็นลูกมือเป็นลูกมือพี่ใช่พี่น่าจะทำงานเกี่ยวกับแบบโค้ชสอนฟิตเนสอะไรอย่างนี้ป่ะครับออกกำลังกายเฉยๆแต่จริงๆแล้วขายหอยครับขายหอยใช่จริงๆแล้วการขายหอยมันก็อาจจะมีใช้หุ่นใช้อะไรบ้างอะไรเงี้ยขายหอยใช้หุ่นคือหอยก็คือเป็นพวกหอยแมงภู่หอยแครงอะไรอย่างเงี้ยครับให้ผมไปเป็นคนขายหอยอย่างงี้ใช่ไหมต้องทำใจต้อง acting ต้อง alert ต้อง alert ทำได้ปะล่ะมีค่าแรงป่ะครับให้กินฟรีดีกว่าเออได้ลองเอวก่อนเอวเออสบายเอวก่อนเอวแพ้ใช่พี่ขายหอยจริงป่ะเนี่ยขายหอยทั้งเอวทั้งหุ่นไม่ใช่โอเคงั้นเดี๋ยวมาเจอกันที่ร้านไปเลยครับมาถึงหน้าร้านพี่ดีแล้วใช่ไหมใช่ครับผมนี่แหละสถานีหอยนี่แหละร้านหอยแต่ว่าช่วงนี้เย็นๆเพราะลูกค้าจะเข้ามาประมาณ1 ทุ่มเนี่ยยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นี่ยังไม่เยอะอีกเหรอพี่แต่ชั้นล่างนี่ตอนนี้มันจะเต็มแล้วนะข้างล่างก่อนแล้วก็1 ทุ่มแล้วเปิดข้างบนโอ้ยผมอยากรู้ที่มาที่ไปว่าทำไมพี่ดีถึงมาเปิดร้านแล้วก็ขายหอยเราไปคุยกันข้างบนดีกว่าได้ไหมไปคุยข้างบนคล่องใจมากครับเรื่องนี้ก่อนอื่นผมถามพี่ดีก่อนเลยครับว่าก่อนที่พี่จะมาเปิดร้านเนี้ยสถานีมีหอยพี่ทำอะไรมาก่อนทำงานอีเวนต์มาก่อนทำพวกเดินแบบถ่ายแบบเป็น MC แล้วทำไมอยู่ดีถึงมาเปิดร้านขายหอยตอนแรกก็คิดนะจะเปิดร้านกาแฟร้านขายข้าวร้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้พี่ไม่มีประสบการณ์เรื่องการทำอาหารวันนึงได้มีโอกาสไปกินหอยแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันง่ายมันแค่ลวกแล้วก็มาแกะแล้วก็ทำน้ำจิ้มแล้วมาวางไว้แค่นั้นอ่ะคือจุดเริ่มต้นเฮ้ยมันง่ายก่อนหน้านี้ผมเคยเห็นที่นี่ของพี่น่าจะเป็นแค่อยู่ในเต็นท์ป่ะครับแต่ก่อนเป็นร้านเล็กๆครับมีอยู่4ล็อก6โต๊ะหลังจากนั้นกระแสมันมาแรงมากคนมาชอบกลายเป็นร้านเปิด2ชั้นมีอยู่64โต๊ะโอ้โหอันนี้คือภายในระยะเวลาเท่าไหร่ครับ2ปีโอ้ไวมากต้องมีอะไรที่แบบว่าไม่ธรรมดาต้องลองเองอ่ะถ้าไม่ลองไม่รู้ไงอาหารเนี่ยอร่อยมั้ยอร่อยไม่อร่อยมันอยู่ที่ของสดหรือเปล่าของพี่เน้นของสดทุกวันเพราะลูกค้าไม่ได้โง่ลูกค้าไม่ใช่พระเจ้าแต่ลูกค้าคือครอบครัวของเราพี่คิดอย่างนี้นะคือไม่มีใครหรอกอยากให้กินของไม่ดีถูกปะเราก็อยากให้กินของดีอะไรเงี้ยโอ้ลูกค้าจะได้ของสดใหม่ตลอดเวลาเลยนะครับโอ้ตามโต๊ะติดครับที่นี่มีแต่หอยใช่ครับหอยเยอะมากหอยเต็มไปหมดเลยหอยเต็มหน้าเขาเลยหอยเต็มหน้ามีหอยนางรมหอยนางรมแล้วอันนี้ก็ลุมโซมหอยฮะพี่มีวิธีคิดชื่อยังไงพี่เน้นขายความสนุกไงถ้าสมมติว่าอ๋อชุดหอยมันก็คือชุดหอยก็ธรรมดาบอกอ๋อลุมโซมหอยอ๋อลุมอะไรวะเอ้ยลุมโซมหอยอย่างเงี้ยเราต้องคิดอะไรที่มันแบบแหวกแนวแปลกๆอะไรเงี้ยครับโหสุดยอดเลยครับพี่แล้วก็มีเป็นหอยแครงหอยชักมีนหอยหลอดครับหอยเชลหอยหวานอะไรอย่างเงี้ยครับอนุญาตลองชิมหน่อยนะครับเอาเลยครับชิมหอยเชลยอดเลยครับพี่อร่อยมากจริงๆอาหารธรรมดามันยังมีอะไรที่มันไม่ธรรมดากว่านี้อ่ะไม่ธรรมดากว่านี้เหรอมันมีที่มันไม่ธรรมดากว่านี้แปลกกว่านี้อีกเหรอแปลกกว่านี้สิโอ้โหผมอยากจะรู้เหลือเกินว่าจะแปลกขนาดไหนต้องตามไปใช่กินซะขนาดนี้กินเยอะขนาดนี้ต้องทำงานให้มันคมโอ้ยเสียงมาแล้วไปเลยตา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 ยผ
พร้อมยังพร้อมแล้วเอลมาลองดูเอลก่อนเอลจะบอกตอนนี้อินเนอร์ผมมาแล้วแต่พี่ดูรอบข้างอย่าไปอายอย่าไปเขยอย่าไปแก่มาเอลมาพร้อมแล้วพร้อมก็พร้อมไปมาเลยมาเลยแต่งตัวแต่งตัวโอ้โหคุณผู้ชมครับก็เอากันขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหนี่นะครับที่เขาบอกว่าแปลกครับไอเดียในการขายนี่แปลกมากจริงๆโอ้โหอะไรกันนี่ชอบค่ะตลกก็ตลกดีอะโชคดีที่ลูกไม่ร้องก็แปลกไม่เคยเจอโหแบบไม่เคยเห็นอยากกินของอร่อยด้วยดูของแปลกด้วยโอ้โหแป๊บนึงว้ายนี่พี่ดีคนเดียวที่ผมเจอตอนแรกป่ะครับใช่ครับอย่างที่บอกไงเราจะทำยังไงให้ลูกค้าเขายิ้มได้มากที่สุดนี่แหละคือที่พี่บอกว่าคืออาหารมันธรรมดาไปใช่อาหารธรรมดาไปเลยครับเราต้องดูแบบเนี่ยความเอนเตอร์เทนขายความเอนเตอร์เทนขายเสียงหัวเราะขายอะไรเงี้ยทำไมถึงเลือกที่จะมาใส่ชุดที่เป็นแบบนี้เราอยากให้เขามาถ่ายรูปกับเราแล้วทีเนี้ยเคยลองแบบใส่ชุดพวกซุปเปอร์ฮีโร่เด็กเวลามาแล้วเขาร้องไห้ก็เลยแบบลองแต่งตัวไอ้แต่งชุดนอนแต่งชุดอะไรเงี้ยกลายเป็นแบบคนที่มาเขาชอบมาถึงปุ๊บเขาอมยิ้มเออแล้วอย่างผมเห็นโอ้โหเสียงด้วยอินเนอร์ต่างๆนานาผมมากจ้าใช่อย่างเงี้ยถามตรงพี่เป็นไหมไม่ได้เป็นผู้ชายกันหมดเลยจริงเหรอผู้ชายกันหมดแล้วมีแฟนกันไหมครับมีครับแล้วแฟนแต่ผมโสดครับใช่คนอื่นนะมีแฟนกันหมดแฟนเขาแบบมองยังไงพี่มันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเราเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกไงเราชอบสร้างสีสันเราชอบให้คนอื่นเขายิ้มได้เราเชื่อไหมการที่เราทำแบบเนี้ยผลที่ได้มามันเยอะเชื่อไหมทุกวันเนี้ยจากที่พี่แบบแทบจะไม่มีอะไรเลยนะทุกวันนี้มีทุกอย่างยอดเลยครับต้องขอขอบคุณพี่ดีมากๆเลยนะครับที่ให้มาเยี่ยมชมร้านเดี๋ยวเดี๋ยวกินก็กินไปแล้วหมดไป3โต๊ะแล้วอยู่ๆจะกลับมาเฉยๆได้ยังไงจิตใจทำด้วยอะไรบ้าป่าแล้วเอลที่ให้ซ้อมเมื่อกี้ไงลองดูดูเอลก็ได้เอลว้าวสอนเอลก่อนเดี๋ยวดูปากสอบปากก่อนปากเอาทำปากไม่ได้ปากมาแล้วก็เอวมาไอ้ปากเจออาเซนไม่พอเดี๋ยวปากมาเอวมาโอ้โหคนเยอะจังเลยนั่นแหละวอยครบแล้วนะตาชุดดีชุดเดี๋ยวก่อนชุดเฮ้ยเปลี่ยนชุดเหรอเซฟสุดแล้วเนี่ยเห็นป่ะเปลี่ยนชุดหมดเวลาแล้วรายการนี้โอ้โหเร็วอย่าลีลาเอวไปHa ha ha.
ร็วๆๆๆอย่าลีลาอย่าลีลาสักทีก่อนเดี๋ยวดิเดี๋ยวเริ่มไปทำงานโอ้โหตลาดคือผมจะออกจากร้านนี้กลับบ้านยังไงโอเคนะคะยางเดี๋ยวยังไม่โอเคเหรอไม่โอเคเหรอเสิร์ฟของถ้าลูกค้าไม่หัวเราะลูกค้าไม่ยิ้มต้องทำจนกว่าเขาจะผ่านขำกันทุกโต๊ะเลยนะครับตอนนี้อ่ะโต๊ะไหนครับโต๊ะ25ดูตัวอย่างเอวไปอย่างนั้นแหละแรงกว่านี้โต๊ะไหนโต๊ะนี้เหรอหน้าที่นะไปเลยทั่วทุกโต๊ะทุกท่านครับผมถ้าไม่สนุกไม่ต้องยิ้มให้แรกในชีวิตครับไม่เคยมาก่อนแล้วก็คงไม่ได้มาที่นี่ประมาณ2ปีผมเริ่มจีนแล้วผมว่าถ้าเกิดจบรายการนี้ไปเดี๋ยวมาสมัครที่นี่ดีกว่านี่เป็นครั้งแรกนะครับที่เต้นแบบนี้แล้วก็ใส่ชุดแบบนี้นะครับนี่แหละคุณผู้ชมถือว่าเป็นไอเดียที่แปลกแต่ว่าดีนะครับกับร้านสถานีมีหอยวันนี้ต้องขอบคุณพี่ดีด้วยนะครับขอบคุณพี่ว่าวขอบคุณด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะส่งท้ายด้วยโชว์ใหญ่อีกโชว์นึงใช่ไหมครับประจำตำแหน่งโอ้เบนครับผมนำขนาดนี้แล้วครับพี่ก็นับว่าเป็นร้านอาหารที่มีไอเดียสุดเก๋แปลกน่าสะพรึงและเรียกได้ว่าโอ้โหมัดใจลูกค้าได้อย่างดีเลยทีเดียวว่าแต่ว่าน้องป๊อปของเราก็ใช่ย่อยนะครับเนี่ยมาแต่งตัวเดินเต้นทั่วร้านเลยเราดูคนขายหอยกันไปแล้วนะครับช่วงนี้เรามาดูคนขายไข่กันบ้าง นั่งขายไข่ปิ้งอยู่ดีๆก็ดังทั่วประเทศเลยทีเดียวครับเราจะเห็นจากคลิปโซเชียลที่โด่งดังที่มีคุณพี่ท่านหนึ่งนั่งปิ้งไข่นะครับแต่ไม่รู้ทำไมว่าต้องมีคนมุงเยอะขนาดนั้นนี่แหละครับผมอยู่หน้าร้านนะฮะโหคนเยอะมากอ่ะสวัสดีครับพี่ใจฮะสวัสดีครับโหผมมารอคิวนานมากคือมีคนมารอเยอะอย่างนี้ทุกวันเลยป่ะฮะมีทุกวันพี่ใจวันหนึ่งขายได้กี่ฟอง600ผมคือห้องฟองหมดไหมครับข้างล่างนี้หมดไหมวันนี้หมดขายถึงกี่โมงครับเนี่ย5 ทุ่มครึ่งมันโด่งดังมาจากโซเชียลผมเห็นว่าคนเยอะมากมันเกิดขึ้นมาได้ไงครับลูกค้ามากินก็ไปลงทีเด็ดที่ลูกค้าต้องเอาไปลงนี่คืออะไรฮะไข่ระดับมันคืออะไรพี่มันมีหลายระดับแล้วฮะมี6 ระดับ6 ระดับโอ้ไข่ปิ้งธรรมดาแล้วเนี่ยนะใช่แล้ว6 ระดับมีอะไรบ้างตอนแรกเป็นลวกอะไรฮะที่2เป็นวุ้น3เป็นตานี4เป็นมะตูม5เป็นมะตูมใกล้สุก5เป็นมะตูมใกล้สุกแล้วอีกอันนึงล่ะครับสุดท้ายคือสุก6 คือสุกเลยอันนี้คือไข่ไก่ใช่ร้านนี้นะสีเนี่ยฮะไข่เยี่ยวหมาไข่เยี่ยวหมาอย่างไข่6 ระดับของพี่ใจเนี่ยขายยังไงบ้าง
ลูกละ6บาทลูกละ6บาทอุ้ยพี่มันถูกมากเลยนะไข่เยอะม้าไข่เยอะม้า10บาทไข่เยอะม้า10บาทเขาบอกกันว่าพี่ใช้มือสัมผัสรู้ระดับได้เลยใช่ทำได้ไงอ่ะขอสัมผัสความร้อนรู้สึกในตัวผมอยากรู้ว่ามันจะเป็นอย่างที่พี่ใจพูดจริงไหมใครสั่งคิวต่อไปครับของพี่ใช่ไหมฮะพี่สั่งไข่อะไรฮะไข่ลวกไข่ลวกจะเป็นแบบนี้ไข่ลวกอันนี้คือไข่ลวกของพี่นะครับถูกต้องนะโอ้โหโหดมากถ้าผมอยากจะขออนุญาตลองจับที่มันเป็นไข่ลวกได้ได้พี่ง่ายอันนี้พี่มันร้อนไม่มีที่ไหนมีนะเพราะเวลาตัวเองจับเองร้อนมากน่าจะเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยคุณผู้ชมครับตอนนี้เราจะมาให้คุณพี่ใจนะครับเลือกไข่6ระดับให้กับเราแล้วเราก็จะมาพิสูจน์กันว่ามันเป็นไข่6ระดับจริงไหมตอนระดับ1ใช่ครับ1 1คือเหลวใช่โอ้มันจะพองไหมเนี่ยมันร้อนพี่มันร้อนมากนะโอ้ยร้อนอ่ะโอ้ยโอ๊ยไม่ไหวรับ2ครับระดับ4โลกนึงนะครับระดับ4ระดับ4โอ๊ยไม่ไหวลองไหมครับลองรูปไข่ไม่ได้ครับไม่ได้แปลกแต่จริงค่ะผมจะไม่ตอกแล้วนะครับเพราะว่าไม่ไหวแล้วผมจะให้พี่ใจช่วยตอบแล้วนะฮะพี่ใจครับขอระดับ4เลยได้ไหมฮะอันนี้ระดับ4ระดับ4เป็นไข่ยางมะตูมระดับ4นะครับอันนี้ระดับ5นี่ระดับ5ก็จะสุกขึ้นมาแล้วครับสุกอันนี้อะไรครับสุดท้ายแล้วใช่แล้วไข่สุกแล้วสุกเลยอันนี้แห้งๆเลยไข่สุกแล้วอ
โอ้โหก็ต้องยกให้พี่เขาเนี่ยเป็นเซียนทางด้านการจับไข่เลยจริงๆนะครับเอาละครับแปลกแต่จริง The Amazing Show หมดเวลาแล้วครับกลับมาพบกับรายการที่จะรวบรวมเรื่องแปลกจากทั่วฟ้าเมืองไทยที่นี่ครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์บ่าย 3:30 น.ทางช่อง 9 MCOT HD